มาค่ะมาค่ะบูชารู้กันว่ามันพิมพ์เดือนสามคนไทยน้ำใจงามมันพิมพ์เดือนสามมาทำบุญกันจาตุรงคสันนิบาตพันประหลาดน่าอัศจรรย์พระอาหารหันต์มาชุมนุมกันตั้งพันกว่าองค์มันเพ่นสิบห้าคำเดือนสามมันมาค่ะบูชาเข้ามาฟังกันได้เช้าเฝ้าเรื่องกฎหมายน้ำกันสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้ครับมีเรื่องที่อยากจะเล่าสักเรื่องนึงนะครับวันนี้ขอไลฟ์สดสั้นๆนะครับก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับว่ามีคนเมาขับรถชนนะครับเข้าไปในโรงงานเฟอร์นิเจอร์จำได้ไหมครับใครติดตามข่าวนี้ฮะเมาแล้วก็ขับรถเข้าไปแล้วก็ชนโรงงานเฟอร์นิเจอร์ความเสียหาย80ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตนะฮะคราวนี้ก็ปรากฏว่ารถที่ชนที่พุ่งชนนะครับนะเอานี่จากกาตาร์นะนะรถชนก็ปรากฏว่าคนชนก็เมานะรถก็เก่าประกันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเจ้าของโรงงานก็เป็นไงนะเสียหายไป80ล้านนะโรงงานก็ไม่มีการประกันนะครับอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับพวกขี้เมาทั้งหลายนะครับว่าถ้าคุณขับรถขับราเนี่ยระไม่ระมัดระวังนะครับแล้วเกิดความเสียหายคนอื่นเนี่ยคุณจะมีความรับผิดชอบยังไงคดีนี้นะครับก็มีความผิดก็คือนะความผิดตามพรบจราจรทางบกนะครับก็นะฮะมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็อาจจะเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หรือพักใบอนุญาตไม่น้อยกว่า6เดือนนะฮะถ้าเมาแล้วก็ขับแล้วทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินคนอื่นเขานะครับก็โทษมีแค่นี้นะส่วนโทษจำคุกก็แค่ไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ประกันก็ไม่มีเงินก็ไม่มีทรัพย์สินก็ไม่มีก็สงสารนะครับสงสารเจ้าของโรงงานนะครับนะมีตั้งหลายสาขาพนักงานรู้สึกจะ40กว่าคนหรือไงนะก็อาจจะต้องว่างงานเพราะโรงงานก็โดนรถชนมาแล้วก็ไฟไหม้เสียหายหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนโรงงานก็ควรจะมีประกันไว้นะครับถ้าเราไม่มีประกันเนี่ยนะมันก็จะเกิดความเสียหายนะครับเหมือนกับกรณีนี้เพราะนั้นใครทำธุรกิจก็ต้องมีประกันอัคคีภัยด้วยนะครับนะขับรถยนต์ก็ควรจะมีประกันประเภทที่1 นะครับนะฮะก็เนี่ยถ้าเกิดฟ้องไปแล้วก็ยึดทรัพย์อะไรไม่ได้นะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ฟ้องล้มละลายก็แค่3ปี3ปีเสร็จก็ปลดล้มละลายก็ลอยนวลอีกเหมือนเดิมก็เพราะฉะนั้นก็เจ้าของโรงงานก็ซวยนะฟ้องศาลก็เสียค่าธรรมเนียมอีกเวลาฟ้องศาลก็ล้านนึงก็ 20,000 ร้อยละ2โรงงานเฟอร์นิเจอร์ถ้าทางจะลำบากนะครับกรณีนี้ก็เป็นเวรเป็นกรรมอ่ะอยู่เฉยๆรถยังวิ่งเข้ามาในบ้านนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหานะฮะนะครับอยู่เฉยๆรถวิ่งเข้ามาในบ้านนะครับนะฮะดังนั้นเนี่ยกรณีนี้ก็เรื่องรถชนนะครับกลับมาเรื่องรถชนเนี่ยพอชนเสร็จแล้วก็มันก็ไม่มีประกันนะเจ้าของโรงงานก็ซวยฟ้องไปนะโทษจำคุกก็แค่พรบจราจรไม่เกิน1ปีนะความเสียหายก็80ล้านก็ซวยไปนะประกันก็ไม่มีก็เป็นบทเรียนครับเรื่องเมาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยต้องลงโทษให้หนักๆหน่อยนะควรจะเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ไม่ควรให้ขับขี่แล้วเพราะอะไรไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับนะฟ้องไปก็ยึดทรัพย์ไม่ได้ล้มละลายก็แค่3ปีถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ปลดล้มละลายก็จบนะครับอันนี้ก็คือปัญหานะครับปัญหาของเรื่องการดำเนินคดีพวกเมาแล้วขับก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่13เมษายนเนี่ยก็ห้ามกินเหล้ากินเบียร์นะเขาเรียกอะไรห้ามขายเหล้าขายเบียร์นี่ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะนั้นก็นะช่วงสงกรานต์อะไรต่างๆถ้าเราอยากจะกินเหล้ากินเบียร์ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ก็ควรจะนั่งอยู่บ้านนะแล้วก็อย่ากินหนักนะถ้ากินหนักมากก็เดี๋ยวก็ไปฆ่าเมียตีเมียอะไรต่างๆฆ่ากันเองนะครับเพราะนั้นปัญหาการดื่มสุรานี่ก็เป็นปัญหานะครับที่แก้ยากนะครับนะฮะมีบอกเราจะติดต่ออาจารย์เดชาได้ทางไหนนะครับนะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยใช้ไมค์ดีกว่าตัดเสียงรบกวนใช่ๆฟังชัดนะนะครับเนี่ยลูกจ้างพนักงานก็เดือดร้อนนะครับโรงงานไฟไหม้ก็ไม่มีงานทำแชร์ให้แล้วนะคะลาตีเมาไม่ขับถูกต้องครับเมาอย่าขับเลยนะฮะเป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับนะครับนะเบอร์ที่ติดต่ออาจารย์ก็
02นะครับ948 5700นะครับเบอร์นี้เลยนะฮะในเวลาราชการนะตอนนี้อย่าเพิ่งติดต่อเลยนะครับเบอร์นี้แหละส่วนเบอร์มือถือก็ให้ไว้นะ0816161425โทรมาได้ตลอดเวลาแต่จะรับสายหรือไม่อีกเรื่องนึงนะครับก็ถ้าว่างก็รับสายถ้าไม่รับสายก็แสดงว่าไม่ว่างนะครับเข้าใจนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเขาถามว่าอาจารย์ไปนั่งที่ไหนร้านวิวดีนะครับร้านวิวดีอยู่ที่อ่างศิลาใกล้กับอะไรนะใกล้กับบางแสนนะทีมงานเขาบอกก็ช่วงนี้เป็นช่วงของการเลือกตั้งนะครับนะพักเพื่อไทยพักไทยรักษาชาติพักอะไรต่ออะไรพักอะไรฟ้ารักพ่อพักอะไรอะไรอนาคตใหม่นะแล้วก็พักอะไรพลังประชารัฐนะพลเอกประยุทธ์อะไรต่ออะไรต่างๆตอนนี้ก็เป็นไงก็ด่ากันเละเทะเลยตามภาษาการเมืองฮะไม่มีใครดีเท่าตัวเราหรอกคนอื่นเลวหมดเราดีอยู่คนเดียวนะครับเพื่อไทยก็บอกว่าอะไรนี้อยากจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารลดงบประมาณทหารนะท่านเห็นด้วยไหมล่ะนะอีกฝ่ายนึงผู้บัญชาการทหารบกท่านก็บอกว่าอะไรนี้นะใครที่จะมายกเลิกการเกณฑ์ทหารเนี่ยต้องฟังเพลงหนักแผ่นดินผมไปฟังรู้แล้วนะก็สนุกดีนะฟังประเทศกูมีด้วยหนักแผ่นดินด้วยก็ว่ากันไปนะครับนะช่วงนี้มันก็เป็นช่วงการเมืองอ่ะการหาเสียงก็ต้องรุนแรงอ่ะเพราะฉะนั้นเหลือระยะเวลาอีกเพียงไม่กี่วันทุกคนก็ต้องหาเสียงกันหนักอ่ะนะต้องพยายามใส่ร้ายชาวบ้านเข้าไว้นะตื่นขึ้นมาก็จะมีพวกนะมีแฮชสปีดคอยใส่ร้ายชาวบ้านรัฐบาลนี้ไม่ดีกูดีอยู่คนเดียวอะไรทำนองเนี้ยนะระยะเวลามันสั้นนะจะสร้างผลงานจะหาเสียงก็ยากเพราะนั้นก็ต้องมีคำพูดที่มันดูแรงๆนะร้องเรียนกันใส่ร้ายกันนะก็ว่ากันไปบางคนก็ขุดประวัตินะตั้งแต่สมัยไหนยังไงก็เอามาพูดกันนะครับยุทธวิธีในการหาเสียงการเมืองไทยก็คือการใส่ร้ายคู่แข่งนะทำให้คู่แข่งดูเลวแล้วเราจะดูดีขึ้นทันทีเลยนะครับนี่ก็อัศดาวุฒิก็เชียร์ใครนะฮะเชียร์กันไปครับนะครับเนี่ยก็แล้วแต่นะครับเนี่ยหลายคนก็บอกปวดหัวนะบางคนก็บอกเห็นด้วยกับการยกเลิกเกณฑ์ทหารบางคนก็ไม่เห็นบางคนก็บอกหนักแผ่นดินบางคนก็นะประเทศกูมีก็ตามสะดวกฮะเลือกใครดีคะนะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะฮะนะดูไปหน่อยว่าดูแล้วนะพรรคนู้นพรรคนี้จะโดนยุบพรรคซะก่อนหรือเปล่าเพราะร้องเรียนกันเยอะนะทุกคนก็ต้องพูดจากันรุนแรงอ่ะว่ากันไปวิทยาบอกทหารเกี่ยวอะไรด้วยเอามายุ่งการเมืองเอาว่ากันไปบางคนก็เชียร์ทหารบางคนก็เกลียดทหารนะช่วงเลือกตั้งก็เต็มที่ฮะแล้วแต่สบายใจนะฮะใครจะด่าใครก็เอาเต็มที่นะครับแต่ถ้าด่าเขาเสียหายเขาก็ไปแจ้งความนะครับว่ากันไปนะครับเนี่ยหลายๆคนเนี่ยคุณอะไรละพีพัฒน์นักการเมืองเหมือนเด็กทะเลาะกันไม่เหมือนนโยบายเลยนโยบายไม่ค่อยพูดระยะเวลามันน้อยก็ต้องแบบไงนะต้องใส่ร้ายชาวบ้านเผาป้ายหาเสียงโจมตีร้องเรียนยุบพรรคอะไรก็ว่านไปนะครับวิธีนี้เราได้ผลเนี่ยนะครับว่ากันไปนะครับลักษณาพรวายนะครับนะครับมีอะไรครับสวัสดีครับลุงเดอมรยินดีครับยินดีครับนะทุกคนครับใครมีอะไรอยากจะสอบถามก็เชิญครับถ้าออกกฎหมายโกงกินชาติยึดทรัพย์ทั้งหมดประหารชีวิตดีนะครับทุกวันนี้โทษมันก็ประหารอยู่แล้วครับโกงชาติแต่พอจะตัดสินปุ๊บมันก็หนีออกนอกหมดไม่มีใครเหลือนะประเทศไม่พัฒนาก็เพราะมีการใส่ร้ายกันนี่แหละอาจารย์ก็ว่ากันไปยึดอำนาจมันซะอีกครั้งดีไหมปฏิวัติอีกครั้งดีไหมก็แล้วแต่นะฮะนะใครชอบแบบไหนก็เอาเลยนะครับไม่เอาเผด็จการไม่เอาสืบทอดอำนาจเอาว่ากันไปนะจะหาเสียงกันแบบก็ขอให้ประเทศของเราเจริญรุ่งเรือง แจกถึงบ้านเอาแจกเงินก็มีแล้วซื้อเสียงครับเอาไหนเขาบอกไม่มีการซื้อเสียงเนี่ยนะทุกคนรู้หมดประชาชนซื้อหมดยกเว้นกกต.หรือไงนะตัดงบ 10% มันนโยบายตรงไหนอ้าวว่ากันไปอาจารย์ไม่ไปเวียนเทียนนะครับไม่ละครับนะผมเวียนเทียนอยู่ในใจ
นะครับนะใครไปแล้วนี่ไปกันไหมครับเนี่ยนะครับไปเวียนเทียนกันหรือเปล่าครับกรกิจนะครับนะวันนี้ก็ข่าวสารไม่ค่อยมีอะไรมีแต่เรื่องการเมืองตื่นขึ้นมาก็ดูคนนั้นด่าคนนี้คนนี้ด่าคนนั้นกองเชียร์ก็ด่ากันไปด่ากันมาก็ว่ากันไปนะครับนะครับก็จะเลือกพรรคการเมืองไหนก็ดูนะฮะนะดูนโยบายเป็นหลักนะดูการพูดการจาเป็นไงดูน่าเชื่อถือไหมทำได้จริงไหมนะเผด็จการไหมก็ถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะเลือกพรรคที่เขาให้เราพูดได้บ้างนะมีเสรีภาพมีอะไรต่างๆนะฮะนะอะไรวัดก็เข้าเหล้าก็กินวิถีนะนี่ต้องยกให้เรื่องการเมืองครับใช่ครับนะค่ะ FC เพชรบุรีแพทนะโอ้วันนี้คุยสบายๆนะครับนะรู้กฎหมายพ่ออาจารย์นี่แหละติดตามทุกคลิปนะพอรู้กฎหมายแล้วก็เป็นไงอย่าไปทำผิดกฎหมายก็แค่นั้นนะนะครับวันนี้ก็มีลูกความมาปรึกษานะฮะก็ปรากฏว่านะลูกชายนี่ก็เอาโฉนดของพ่อไปแล้วก็ไปปลอมลายเซ็นแล้วไปขายฝากพอขายฝากเสร็จแล้วไม่พอไอ้คนที่รับซื้อฝากดันไปโดนคดีฟอกเงินอีกตอนนี้ที่ดินก็หลุดไปวันนี้ก็มาปรึกษาฮะนะครับจะทำยังไงฮะถ้าเกิดสมมติว่าเราโดนปลอมลายเซ็นนะฮะปลอมหนังสือมอบอำนาจไปขายฝากเจ้าของที่ดินเขาไม่รู้เรื่องคนซื้อไปกี่ต่อก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ครับนะก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ครับก็สามารถที่จะขอให้ศาลมีคำพิพากษานะครับว่านะการขายฝากนั้นเป็นโมฆะนะครับนะก็เสียแค่200บาทครับนะค่าวางศาลและค่าทนายจะแพงนะฮะนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเนี่ยวันนี้ก็มาปรึกษาก็เนี่ยที่ดินก็ประมาณสัก10กว่าล้านน่ะนะลูกเขาไปติดการพนันติดอะไรต่างๆนะก็เอาโฉนดไปแล้วก็ไปปลอมหนังสือมอบอำนาจปลอมเสร็จก็ไปขายฝากนะครับขายฝากให้คนรับซื้อฝากไปก็ไปโดนคดีฟอกเงินก็โดนยึดไปอีกโอ้หลายต่อเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องไปฟ้องเพื่ออะไรฮะฟ้องเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาว่านิติกรรมขายฝากนั้นเป็นโมฆะนะครับแล้วก็ให้เพิกถอนการทำนิติกรรมนะเพิกถอนเนี่ยนิติกรรมการขายฝากแต่ไม่ต้องไปเพิกถอนนิติกรรมสัญญาอะไรนะเพราะว่าพอมันเป็นโมฆะมันก็ไม่เกิดขึ้นอ่ะแต่ก็เพิกถอนการจดทะเบียนเขาเรียกเพิกถอนการจดทะเบียนแต่นิติกรรมไม่ต้องเพิกถอนนะฮะมีคำพักษาฎีกาแล้วเนี่ยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคดีนะครับนะฮะนอกจากนั้นก็จะเป็นคดีอะไรนะครับวันนี้มาปรึกษาก็มีอยู่หลายเรื่องหลายราวอยู่นะครับนะอีกเรื่องก็เป็นเรื่องที่ว่านะฟ้องหมิ่นประมาทนะแต่เขาไม่ได้ระบุชื่อใครก็ดันไปฟ้องเป็นคดีอาญาอันนี้ไม่ได้นะครับถ้าจะฟ้องหมิ่นประมาทนี่ก็ต้องระบุชื่อชัดเจนอ่ะแต่เขาไม่ระบุชื่อตัวเองแต่คิดว่าคนที่เขาด่าเป็นเราเนี่ยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงน่าจะไปพบหมอนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็มีอีกหนึ่งคดีนะครับจะฟ้องใครหมิ่นประมาททาง Facebook อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องมีการระบุชื่อนะถ้าเขาไม่ระบุชื่อเราไม่ใช่ผู้เสียหายนะอย่ามาโนไปเองนะครับการทำนิติกรรมที่กรมที่ดินเช่นการรับโอนต้องให้คู่สมรสยินยอมไหมนะครับเฉพาะในกรณีขายนะฮะถ้าเป็นสินสมรสต้องให้คู่สมรสยอมแต่เวลาซื้อไม่ต้องครับนะครับเข้าใจนะก็มีหลายคนมีเมียแล้วแล้วก็ไปบอกเจ้าพนักงานที่ดินว่าอะไรนะยังโสดอันนี้มีความผิดฐานแจ้งความเท็จนะเมียเป็นผู้เสียหายนะครับถ้ามีเมียแล้วไปโอนที่ก็ต้องพาเมียไปด้วยถ้าเมียไม่ไปก็ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมเข้าใจนะครับคุณบีถามว่าร้านไหนนะครับวิวสวยก็ชื่อร้านอะไรวิวดีนะวิวดีแอนด์ซันชัยนะครับว่างๆมาแล้วเปิดได้แค่2เดือนบรรยากาศดีนะครับพาเมียน้อยมานั่งได้เลยเอ้ยไม่ใช่พาเมียหลวงมานั่งเมียน้อยไม่ต้องมานะเดี๋ยวไปยิงกันตายคาร้านนะครับนะป๋าเดชาที่นั่นสาวเยอะไหมครับอ๋อไม่มีแล้วครับมีแต่ทอมสาวไม่มีนะครับนะสาวไม่มีครับสาวนะครับติดตามตลอดเพิ่งเข้ามาอาจารย์ดูหล่อขอบคุณครับพูดทุกวันนะจะเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะถ้าพูดว่าผมหล่อทุกวันเนี่ยจะเป็นสิริมงคลจะถูกหวยทุกงวดวงเล็บถูกหวยแดกนะนะฟังให้จบชอบฟังอาจารย์แล้วถ้าปลอมลายเซ็นพ่อเพื่อเอาเช็คไปเข้าล่ะทำยังไงได้บ้างล่ะก็เหมือนกันครับปลอมลายเซ็นใครก็แล้วแต่นะผิดหมดนะครับนะยกเว้นเขายินยอมให้ปลอมลายเซ็นวันก่อนนี่ก็ผมมีคดีฮะนะน้องเขยให้พี่เมียปลอมลายเซ็น
พอวันดีคืนดีไปเมียมีเมียน้อยมาฟ้องเมียตัวเองเมียหลวงแล้วก็ฟ้องพี่เมียว่าปลอมลายเซ็นผมก็เป็นทนายของนะคนที่ปลอมเนี่ยสุดท้ายศาลยกฟ้องบอกว่าคุณก็ให้เขาปลอมแล้วคุณจะเสียหายได้ไงคุณก็ไม่ใช่ผู้เสียหายก็ไม่มีอำนาจฟ้องนะครับไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกประเภทหน้าด้านให้พี่เมียปลอมลายเซ็นไปเบิกเงินเบิกอะไรตั้งนานตลอดเลยวันดีคืนดีพอทะเลาะ กับเมียหลวงได้ไปอยู่กับเมียน้อยดันมาฟ้องว่าเขาปลอมลายมือชื่อสุดท้ายก็ยกฟ้องนะครับการที่ลูกจ้างรู้ว่าอะไรเนี่ยการที่ลูกจ้างรู้ว่าถูกนายจ้างเอาเปรียบแล้วพอเจ้านายรู้เรื่องก็ไล่ลูกน้องออกทันทีแล้วคนที่ตกงานควรทำไงดีครับนะครับก็ต้องไปร้องที่พนักงานตรวจแรงงานครับนะครับนะอยากได้ประเทศกลับมาเป็นประชาธิปไตยดีว่าไปพาเมียน้อยนะใครเคยพาเมียน้อยไปเที่ยวที่ไหนบ้างถือว่าบาปนะครับเลิกซะนะเอาเฉพาะเมียหลวงคนเดียวก็พอละออกเช็คเพื่อค้ำประกันเงินกู้ถ้าธนาคารปฏิเสธฟ้องอาญาได้ไหมไม่ได้นะครับเช็คอาญาต้องไปเช็คชำระหนี้นะค้ำประกันไม่ใช่ชำระหนี้นะถ้าฟ้องไปก็โดนฟ้องกลับเขาเรียกว่าฟ้องเท็จเบิกความด้วยก็เบิกความเท็จนะครับโดนทั้งฟ้องเท็จเบิกความเท็จก็เป็นไงหัวโตนะนพรัตน์กินข้าวครับเอาละครับมีใครอยากถามอะไรไหมถ้าไม่มีอาจารย์จะได้กินข้าวกินปลานะครับวันพระก็ไปเวียนเทียนเวียนอะไรนะอย่าลืมนะครับพาเมียหลวงไปเวียนนะอย่าพาเมียน้อยไปเวียนเทียนนะเดี๋ยวมันจะบาปหนาถามเป็นความรู้ครับอาจารย์มาตรา44มีรายยกเลิกมาตราได้ไหมไม่ได้แล้วครับมาตรา44เนี่ยเป็นอำนาจนายกเลยล่ะนะครับผมเรียนน้อยได้มาฟังอาจารย์แล้วได้ประโยชน์ขอบคุณครับนะก็แชร์กันเยอะๆเข้ามาแล้วก็แชร์นะครับแชร์เยอะๆนะจะได้มีคนมีความรู้ทางกฎหมายเยอะๆอาจารย์ไม่ได้คาดหวังอะไรอยากให้ทุกคนฉลาดพปท.5เมียเป็นคนทำสัญญาซื้อแต่ใส่ชื่อผัวมาตอนหลังหย่ากันตกเป็นของใครครับพปท.5ไม่ใช่หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์นะฮะแค่หลักฐานเสียภาษีส่วนจะพิสูจน์ว่าเป็นของใครผัวเมียคู่นี้ก็ต้องพิสูจน์การครอบครองและใช้ประโยชน์ครับขอความรู้เรื่องข้าวครับไทยรักษาชาติจะโดนยุบไหมครับไม่รู้ต้องไปถามศาลรัฐธรรมนูญนะต่อไปเดี๋ยวก็ผิดละเมิดอำนาจศาลนะครับพนักงานยึดรถเอารถลูกค้าไปจำนำผิดไหมครับผิดอยู่แล้วสิครับก็โดนข้อหายักยอกครับถ้าลูกทีมทำผิดแล้วเจ้าของไม่แจ้งความถือว่าสมรู้ร่วมคิดไหมถ้ารู้ก็เป็นไปได้ครับที่ดินธรณีสงฆ์ทำเป็นถนนสามารถยกให้เป็นทางสาธารณะได้ไหมก็ต้องที่อะไรที่มันเป็นธรณีสงฆ์ต้องออกเป็นกฎหมายมานะนะครับต้องไปพบพนักงานตรวจแรงงานใกล้ๆบ้านท่านครับลองไปถามที่สารกลางเดิมเพอดูนะขอให้มีความสุขนะอาจารย์ขอให้สุขภาพแข็งแรงกัลวินนะครับเอาละครับมีใครถามไหมนะครับถ้าไม่มีทนายคะขอฟังเกี่ยวคำตัดสินคดียาเสพอะไร47,000 เม็ดก็โทษประหารนี่ครับถ้ายาบ้า 47,000 เม็ดก็คือ3ไม่ได้สุดเกิน20กรัมก็ประหารชีวิตอย่างเดียวครับนะถ้ารับสาภาพเหลือ25ปีสมรสหรือไม่สมรสกรมที่ดินจะเช็คไหมครับไม่เช็คเราก็แค่ถามครับทานข้าวเลยครับเพื่อนโกงแชร์ทำไงดีครับแจ้งตำรวจครับแล้วก็ฟ้องศาลแค่นั้นจะทำได้2อย่างมอบอำนาจกับมอบฉันทะเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับมอบอำนาจเป็นเรื่องฟ้องคดีมอบฉันทะเป็นเรื่องระหว่างทนายกับเสมียนทนายใช้ในศาลเรียกมอบฉันทะนอกศาลเรียกมอบอำนาจชัดเจนไหมง่ายๆเอาละขออนุญาตไปกินข้าวกินปลาก่อนสวัสดีครับฮักสาระชอบสาระเฮากับสินำความดูสาระต่างๆร่วมถึงขอกฎหมายต่างๆที่มีประโยชน์มาหายฟังมาหลับช่วงน้ำกันอย่าลืมกดติดตามเด้อค่ะเด้อ